ทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสถาบันร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานช็อกโกแลตหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตว่ามีความสัมพันธ์กับอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ค่ะเมื่อไม่นานมานี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักได้เผยแพร่ข่าวดีสำหรับคนรักช็อกโกแลตนะคะโดยระบุว่าทีมนักวิจัยนานาชาติพบข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการกินขนมหวานยอดนิยมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาร์กช็อกโกแลตนั้นสามารถจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและลดอาการไม่พึงประสงค์จากโรคซึมเศร้าได้อย่างไรก็ตามค่ะง,งานวิจัยอันเป็นแหล่งที่มาของข่าวนี้ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในวรารสารวิชาการ Depression and Anxiety กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีข้อบกพร่องในขั้นตอนการดำเนินการศึกษาทดลองจนทำให้สรุปผลผิดพลาดค่ะรองศาสตราจารย์ดรเบนเดรสบาว จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธสของออสเตรเลียค่ะแสดงความเห็นในบทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ The Conversation ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการกินช็อกโกแลตจะช่วยป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าหรือช่วยบรรเทาอาการต่างๆของโรคซึมเศร้าได้แต่อย่างใดงานวิจัยต้นเรื่องซึ่งจัดทำโดยทีนักวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลีย จีนตุรกีสเปนออสเตรียและสหาราชอาณาจักรได้วิเคราะห์ตัวเลขสถิติจากฐานข้อมูลสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนการกินช็อกโกแลตของประชากรส่วนใหญ่ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีน้ำหนักตัวปกติและไม่ได้มีพฤติกรรมกินช็อกโกแลตมากจนเกินไปอีก13,622คนเพื่อดูว่าการกินช็อกโกแลตมีความสัมพันธ์กับอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่อย่างไรผลการวิเคราะห์พบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง11%ค่ะที่ได้กินช็อกโกแลตเข้าไปในช่วง24ชั่วโมง ก่อนตอบแบบสอบถามแต่ในจำนวนนี้มีเพียง1.1%เท่านั้นที่บอกว่าเลือกกินดาร์กช็อกโกแลตส่วนในเรื่องของสุขภาพจิตนั้นค่ะมีกลุ่มตัวอย่างเพียง7.4%ที่บอกว่าตนเองมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะความสำคัญของตัวเลขดังกล่าวทำให้ทีมผู้วิจัยสรุปว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตมีความเสี่ยงจะเกิดอาการของโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถึง70%ค่ะ และหากยิ่งกินมากเป็นประจำแนวโน้มที่จะเกิดอาการของโรคซึมเศร้าก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ดรเดสบราวชี้ว่างานวิจัยนี้แสดงถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างการกินดาร์กช็อกโกแลตกับอาการของโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรทั่วไปเท่านั้นแต่ไม่ได้พิสูจน์ยืนยันโดยตรงว่าการกินดาร์กช็อกโกแลตเป็นสาเหตุที่ช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าอย่างแน่ชัดค่ะ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าตนเองกินดาร์กช็อกโกแลตนั้นก็มีน้อยมากเพียง1.1ในจำนวนนี้คนที่เผยว่าตนเองมีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็มีเพียง2คนจึงยากที่จะสรุปได้ว่าการกินดาร์กช็อกโกแลตจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้จริงเพราะมีหลักฐานให้ตรวจสอบยืนยันไม่เพียงพอ ปริมาณการบริโภคโชค็อกโกแลตโดยเฉลี่ยราว,วันละ12กรัมในงานวิจัยนี้ถือว่าต่ำเกินไปกว่าระดับที่จะสามารถส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะส่วนวิธีสำรวจว่าผู้คนกินช็อกโกแลตมากน้อยเพียงใดด้วยการเจาะจงถามเฉพาะแต่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอาจไม่ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมการกินที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในระยะยาวแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าช็อกโกแลตช่วยรักษาโรคซึมเศรา้า แต่หากคุณเป็นคนรักช็อกโกแลตและต้องการจะบ,บริโภคโดยคำนึงถึงน้ำหนักตัวและการรักษาสุขภาพร่างกายไปพร้อมกันรองศาสตราจารย์ดรเดสบลาวมีคำแนะนำดังนี้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ควรเลือกรับประทานดาร์กช็อกโกแลตค่ะซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีผงโกโก้อยู่45เอร์เซ์ขึ้นไปรวมทั้งเลือกช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของผลไม้และถั่วโดยกินในปริมาณจำกัดและไม่เผลอไผลปล่อยให้ตัวเองกินมากจนเกินไปค่ะ